สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการพบหมอรามานะคะในช่วงถอดสกาวของเรานั่นเองนะคะเต๋อรีคิดมาให้แล้วเพราะฉันต้องทำท่านี้เลยนะคะเช่นเคยค่ะ1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพในช่วงถอดสกาวของเรานะคะยกหูโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นในบนหน้าจอเรียบร้อยนะคะ02-354-7104-5นะคะมี2หมายเลขนะคะคำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคุณผู้ชมถามได้ทุกโรคทุกเรื่องแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะอาจารย์หมอของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะตอบทุกคำถามค่ะต้อนรับกันเลยค่ะกับอาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดาอาจองค์วลิภากรกลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิตินะคะมาพร้อมกับอาจารย์นายแพทย์ปรินวาทีสัตวกิจนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงถอดสกาวจะต้องทำได้ไหมคะถอดสกาวคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามากันได้เลยบางคนสงสัยว่าทำไมต้องถอดสกาวเพราะปกติแล้วเวลาที่คุณหมอนะคะจะตรวจจะ OPD หรือว่าจะตรวจคนไข้ก็จะเห็นภาพว่าคุณหมอจะใส่เสื้อกาวนะคะแต่ว่ารายการของเราเนี่ยอยากจะให้คุณหมอได้ดูใกล้ชิดกับคุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นก็ไม่ต้องใส่เสื้อกาวแล้วก็ให้รีแลกซ์รีแลกซ์มากยิ่งขึ้นแบบสบายๆ อยากรู้อะไรถามได้นะคะไปรับสายแรกกันเลยค่ะคุณชิดชัยจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงเบามากเลยครับค่ะงั้นเดี๋ยวขอโทษครับค่ะเดี๋ยวพูดให้ดังขึ้นนะคะคุณชิดชัยได้ยินไหมเอ่ยได้ยินแล้วครับผมโอเคค่ะถามได้เลยค่ะผมมีปัญหาเกี่ยวกับที่ใต้ลิ้นลอกหลุดลอกเนี่ยครับค่ะเป็นเรื่อยๆเป็นในหายอย่างเงี้ยเป็นมานานแล้วฮะไม่ทราบว่าจะเป็นโรคอะไรไม่ทราบครับผมใต้ลิ้นใต้ลิ้นบริเวณตรงใต้คนลิ้นเหรอครับใต้ลิ้นเลยฮะคือพื้นใต้ลิ้นนะครับผมเวลาแลบลิ้นมาแล้วอยู่ใต้ลิ้นเลยครับเป็นลอกๆแล้วก็มันหลุดลอกได้นะครับเป็นเอาลิ้นดุนๆก็ออกครับผมเป็นเยื่อบุขาวๆอย่างนี้อะไรหรือเปล่าครับใช่ครับผมคุณทิชัยอายุประมาณอายุเท่าไหร่ครับ51-52ใช่ไหมตามกระพุ้งแก้มนี่มีไหมครับหรือว่าเป็นไม่มีครับมีที่เดียวคือใต้ลิ้นครับผมครับเป็นประมาณกี่ปีแล้วครับที่เป็นมาเป็นคือเท่าที่ผมสังเกตก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วเกือบ2ปีไม่มีอาการหายไม่มีอย่างอื่นครับไม่แสบไม่อะไรฮะแต่ก็จะลอกอยู่เรื่อยๆครับเป็นจากทานผมชอบทานถั่วที่แบบมีรสเค็มอะไรอย่างงี้เป็นสาเหตุได้ไหมฮะครับกำลังคิดว่ามันอาจจะส่วนหนึ่งที่เจอโดยทั่วๆไปถ้าไม่เป็นโรคนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนบางคนกินของร้อนเยอะๆเนี่ยก็จะมีการสลัดหลุดของเยื่อบุในช่องปากได้ง่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกความเข้มข้นพวกคนที่กินรสจัดกินเปรี้ยวเกินนะครับกินเค็มเกินพวกนี้พวกเซลล์เยื่อบุในช่องปากเองเนี่ยบางครั้งเวลามันปรับตัวไม่ได้นะครับมันก็จะมีการหลุดลอกแล้วก็สร้างขึ้นใหม่นะครับแต่พวกนั้นก็จะไม่มีอาการเจ็บหรือผิดปกตินะครับอันนี้อันแรกที่คุณหมอนึกถึงนะครับซึ่งอันนี้จะไม่อันตรายนะครับส่วนที่2ก็คืออาจจะเป็นจากเรื่องของการติดเชื้อบางอย่างเช่นเชื้อราอันนี้ต้องเข้ามาพบแพทย์แล้วต้องลองขูดตัวเยื่อบุขาวๆเนี่ยครับไปตรวจดูแต่โดยส่วนใหญ่ของเชื้อราเนี่ยมันจะพบเยื่อบุสีขาวเนี่ยบริเวณที่อื่นด้วยเช่นตรงกระพุ้งแก้มหรืออะไรเงี้ยนะครับไม่เคยมีครับอันที่3อาจจะเป็นบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการขาดสารอาหารบางอย่างได้เหมือนกันนะครับบางทีขาดวิตามินบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้มีการเขาเรียกว่ามีเยื่อบุในช่องปากอักเสบเป็นได้หายได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่าแนะนำจริงๆแล้วถ้าสงสัยนะผมคิดว่าน่าอาจจะลองเข้ามาพบแพทย์แล้วลองเอาตัวเยื่อบุขาวๆเนี่ยลองตรวจดูด้วยเครื่องมือทางการแพทย์นะครับอาจจะเป็นกล้องจุลทรรศน์หรืออย่างนี้อาจจะทำให้เราทราบสาเหตุได้ชัดเจนขึ้นนะครับค่ะเป็นคุณหมอด้านไหนคะอาจารย์คุณหมอที่ตรวจจริงๆหมออายุรกรรมก็ได้นะอายุรกรรมนะฮะทั่วไปก่อนนะคะหรือว่าเป็นคุณหมอผิวหนังได้ไหมคะอาจารย์คุณหมอผิวหนังไปหูคอจมูกอาจจะดีกว่าก็คือกลุ่มที่ดูในช่องปากนะครับหรือถ้าเกิดแบบโดยทั่วๆไปก็ทางคุณหมออายุรกรรมหรืออายุรแพทย์เนี่ยเขาก็สามารถดูแลในเบื้องต้นได้ครับนะคะคุณชิดชัยลองดูเนาะเพราะว่าอาจจะมาจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุต้องให้ได้เห็นภาพได้เอาไปตรวจในห้องแลบว่าคืออะไรกันแน่จะได้รักษาได้ถูกทางนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะ
คุณหมอแล้วก็ท่านพิธีกรด้วยครับครับผมสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งสายนะคะที่โทรเข้ามาในช่วงถอดสกาวของเราคุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามารีบโทรเข้ามาเลยนะคะนี่เป็นวินาทีทองนะคะเพราะว่า1ชั่วโมงเต็มแบบนี้นะคะอยากถามอะไรถามได้ถามในเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องอื่นเราไม่ขอตอบนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นให้บนหน้าจอนะคะมี2หมายเลขเพราะฉะนั้นก็ลัดคิวหมอโทรเข้ามากันได้เลยนะคะไปดูคำถามจากแฟนเพจค่ะคุณผู้ชมส่งมาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าแต่ว่าครอบครัวนี้น่ารักมากเลยค่ะเขียนชื่อผู้ที่ตอบผู้ที่ถามมานะคะว่าครอบครัวตัวอ้วนไม่รู้ว่าจะมีรูปร่างยังไงนะคะดูจากชื่อก็น่าจะรู้นะคะว่าเป็นครอบครัวตัวอ้วนน่ารักจริงๆอยากทราบเรื่องของการทานยาวาฟารินนะคะว่าจะต้องใช้อย่างไรแฟนป่วยเป็นโรคที่ต้องใช้ยานี้อยู่พยายามจะศึกษาหาข้อมูลนะคะก็ได้ดูรายการช่องรามาก็เลยอยากจะขอปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลยาวาฟารินนี่แหละครับตรงเลยนะครับคือยาวาฟารินนะครับก็เป็นยาที่ใช้ในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดนะฮะหรือว่าบางทีเราก็เรียกว่าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะครับให้ในคนไข้โรคหัวใจนะครับที่มีอาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับหลักสำคัญของยาตัวนี้เลยเนี่ยคือการรับประทานยาตามแพทย์สั่งนะฮะเพราะว่ายาตัวนี้มันจะมีช่วงที่ยาจะได้ผลดีในช่วงแคบๆเท่านั้นเองนะครับถ้ายามากเกินไปเนี่ยกินยามากเกินไปก็จะอาจจะเกิดอันตรายได้หรือกินยาน้อยเกินไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนไม่ได้รับประทานยาอะไรเลยนะฮะดังนั้นสิ่งที่เราจะย้ำอยู่เสมอก็คือพยายามทานยาให้สม่ำเสมออย่าขาดยานะครับแล้วก็ทานตามที่แพทย์สั่งนะครับเพราะว่า เวลาที่เรามาพบแพทย์แต่ละครั้งเนี่ยแพทย์เขาจะต้องตรวจเช็คระดับยาในเลือดนะฮะว่ามันได้ระดับที่ดีพอหรือเปล่านะครับอีกอันนึงที่จะบอกก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะฮะคือยาตัวนี้เนี่ยอาจจะมีอาหารบางประเภทอย่างเช่นผักใบเขียวหรือว่ากล้วยหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีผลกับตัวยาได้นะครับดังนั้นถ้าเราทานอาหารอย่างไรอยู่เนี่ยจริงๆเราก็อยากให้ทานให้มันแบบสม่ำเสมออย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าอาทิตย์นี้ทานผักคะน้าทุกวันเลยหรือกระถินทุกวันเลยอาทิตย์หน้าไม่ทานเลยสักวันอย่างนี้ระดับยามันก็จะไม่คงที่นะฮะงั้นพยายามทานอาหารให้เป็นเมนูที่สม่ำเสมอของเราก็จะน่าจะดีที่สุดครับก็หมายความว่าตัวเรื่องของตัวยาเองเนี่ยยังมีปฏิกิริยากับพวกอาหารแล้วก็ยาตัวอื่นอีกหลายๆชนิดเพราะนั้นเวลารับประทานก็จะต้องระวังนิดนึงส่วนใหญ่ถ้ารับประทานตัวนี้แล้วเปลี่ยนแพทย์ต้องเน้นด้วยเนาะถ้ามีการเปลี่ยนแพทย์ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรก็ต้องพยายามที่จะแจ้งคุณหมอให้ทราบด้วยว่ารับประทานยาตัวไหนอยู่บ้างเพราะยาตัวนี้จริงๆเป็นยาที่ทำให้เลือดออกง่ายได้เหมือนกันนะครับนะคะแต่ที่เมื่อกี้อาจารย์ปรินพูดถึงการทานผักใบเขียวหรือว่ากล้วยอะไรพวกนี้นี่คือมันมีสารอะไรแล้วมันจะไปส่งผลกับตัวยาวาฟารินยังไงคะอาจารย์มันมีวิตามินบางอย่างที่คือยาเนี่ยมันจะไปยับยั้งวิตามินบางตัวเอางี้แล้วกันนะครับแล้วบางทีอาหารบางประเภทเนี่ยมันมีสารวิตามินพวกนี้เยอะมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่ากินยาเข้าไปแล้วไม่มีผลเพราะว่าร่างกายมีวิตามินพวกนี้เพิ่มขึ้นมากนะฮะงั้นตัวยาที่กินเข้าไปก็จะไม่ได้ช่วยอะไรครับก็เหมือนกับระดับการแข็งตัวของเริ่มก็จะแกว่งว่าหาคุณหมอในช่วงที่ทานผักใบเขียวบางประเภทเนี่ยอาจจะระดับยาแบบไม่ได้ผลเลยบางช่วงเขากลับมากินอาหารปกติเอ๊ะตอนช่วงนี้ทำไมคุมได้ก็เลยทำให้การบริหารยาเนี่ยมันจะยากนิดว่าเดี๋ยวต้องเพิ่มเดี๋ยวต้องลดอย่างที่บอกเพราะช่วงของยาในการออกฤทธิ์เนี่ยมันจะแคบมากนะครับแต่ทานได้นะครับทานได้ดีด้วยนะฮะทานผักเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าทำให้มันสม่ำเสมอนะครับอย่ากินๆหยุดนะฮะค่ะก็แล้วก็ไม่ใช่ว่ากินทีเดียว5วันติดไปตลอดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะก็กินเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ยังไงก็ตามแต่ศึกษาเรื่องของตัวยาที่เรารับประทานอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะไปดูที่คำถามอื่นกันบ้างแหมระหว่างนี้คุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษานะคะนอกจากจะปรึกษาได้ทุกโรคทุกเรื่องแล้วค่ะวันนี้อาจารย์ปรินนะคะยังดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่กังวลใจว่าอาการแบบนี้นะคะทางคุณพ่อคุณแม่มีพันธุกรรมแบบนี้จะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะดูคำถามเรื่องของเส้นเลือดกันบ้างนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมส่งภาพเข้ามาด้วยนะคะทีมงานลองส่งภาพขึ้นมาบนหน้าจอนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดด้วยนะคะเห็นเส้นเลือดชัดมาก
แบบที่เห็นอยู่ในภาพนะก็คือจะเป็นที่บริเวณมือนะคะจะมีเส้นเลือดปวดๆขึ้นมานี่นะคะคุณผู้ชมก็เลยบอกว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับมันเห็นชัดมากจนน่ากลัวแต่เวลาอยู่ในห้องแอร์โอ้ก็ชัดนะคะไม่ค่อยขึ้นครับจะเห็นเขียวๆลางๆตอนนี้กังวลใจมากครับนะคะอย่ารบกวนคุณหมอหรือว่าผู้รู้แนะนำว่ามันเป็นอะไรร้ายแรงหรือไม่นะคะอายุ26หนัก59สูง175ค่ะอาจารย์น่าจะเป็นก็เป็นเพศชายนะคะครับนี่นะเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะก็เป็นนะคะอาจารย์เห็นชัดมากสมัยก่อนเขาก็พูดกันเล่นๆเลยนะบอกว่าไอ้ภาวะนี้เกิดจากเวลาเราร้อนๆแล้วชอบมีคนไข้ถามไงร้อนๆปุ๊บไปอาบน้ำเย็นเลยมันทำให้เส้นเลือดมันโป่งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลของมันนะเดี๋ยวให้อาจารย์ปริ้นตอบก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์คือของผมก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็คือบางครั้งมันเป็นเรื่องของเส้นเลือดของเราอะนะครับว่าแบบบางทีแขนเราเล็กอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเส้นเลือดที่อยู่บริเวณภายนอกเนี่ยมันปูดเข้ามาได้ก็จริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะข้อดีก็คือเจาะเลือดง่ายใช่ไหมฮะเวลาไปโรงพยาบาลใครบางคนเจาะเลือดยากๆเนี่ยโอ้โหโดนไปแทงไป 3-4 ครั้งกว่าจะได้เลือดออกมาแต่อย่างนี้มันก็จะง่ายแต่มันไม่อันตรายนะครับมันไม่อันตรายก็คือเราจะเห็นได้อยู่บ้างอยู่แล้วยิ่งเวลาที่เรากำมือแน่นๆเนี่ยนะครับมันจะยิ่งชัดขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกมันเป็นกายวิภาคของคนนะครับเราจะเห็นในผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะครับจริงๆสาเหตุมันก็มีคำอธิบายทางการแพทย์เหมือนกันนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ท่านอาวุโสที่เกี่ยวกับทางหัวใจเขาจะบอกว่าในกรณีที่เราเห็นเส้นเลือดชัดเนี่ยจริงๆยิ่งอายุมากขึ้นจะเห็นมากขึ้นเราจะเห็นคนสูงอายุนะครับที่เส้นเลือดจะเห็นเป็นเส้นเลยแล้วเวลาหัวใจเต้นเส้นเลือดขยับตึ๊กดึ๊กดึ๊กเลยเพราะว่ามันเกิดจากการที่เส้นเลือดมันเริ่มมีอาการแข็งตัวมากขึ้นตามอายุพออายุเรามากขึ้นก็จะมีพวกแคลเซียมมีอะไรพวกนี้ไปจับที่เส้นเลือดเพราะนั้นการเห็นของเส้นเลือดก็จะมากขึ้นอันที่สองเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเวลาเรากำมือสังเกตเวลาเราจะเจาะเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะเวลาเรากำมือเนี่ยการไหลเวียนกลับของหลอดเลือดดำเนี่ยมันก็ไหลเวียนได้ช้าขึ้นเพราะนั้นมันจะทำให้เกิดการโป่งตึงของหลอดเลือดดำขึ้นทำให้เราเห็นหลอดเลือดดำนี้ชัดขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยสบายๆมันก็จะยุบลงนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆแล้วนะฮะลองยกแขนดูนะฮะคือถ้ายกแขนขึ้นสูงเหนือหัวแล้วมันหายไปเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยครับนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายกไปแล้วยังปูดอยู่ยกไว้ยังปูดอยู่อันนี้อาจจะมีปัญหาแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้มีแบบหน้าบวมตัวบวมอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับค่ะก็ไม่น่าจะอันตรายร้ายแรงอะไรนะคะเป็นลักษณะของกายวิภาคปกตินะเป็นปกติของผู้ชายนะครับจริงๆก็เราอาจจะมีมากกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับถามว่าคนที่ไม่มีแล้วบางทีก็อาจจะเป็นคนที่อ้วนมากจนไม่เห็นหลอดเลือดเลยนะต้องคิดในแง่นี้ไว้ก่อนจริงๆทุกคนต้องมีครับจริงๆทุกคนต้องมีไปที่สายคุณวิไลค่ะจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณวิไลสวัสดีค่ะค่ะคุณวิไลพูดดังขึ้นนิดนึงค่ะค่ะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าอยากถามนะคะว่าเพิ่งมาเป็นตอนเนี่ยตอน5โมงเย็นเนี่ยก็ต้องวัดความดันนะคะปกติเป็นความดันอยู่ครับแล้วก็วัดทุกวันมันก็ประมาณไม่เกิน120ค่ะแล้วก็ตัวแรงก็ประมาณ60กว่าครับว่าที่พจรนี่ก็70ครับผมแต่เมื่อตอนเมื่อกี้5โมงเย็นเนี่ยวัดแล้วที่พจรมันเหลือ40กว่า40ต้นครับถามผลก็ประมาณนี้แล้วก็เลยลองจับที่พจรดูมันเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บประมาณสัก10ครั้ง15ครั้งแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็เต้นครับก็เลยไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยแล้วตอนนี้จังยังสั่นอยู่ตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับไม่ได้ทำอะไรค่ะคือก่อนหน้านั้นประมาณ4โมงครึ่งก็บริหารแกว่งแขนครับแล้วก็ทำบำบัดอะไรสูดลมหายใจเข้าลึกๆถอนลมหายใจออกยาวก็ทำมาเป็นเดือนแล้วนะคะไม่มีอาการอะไรแล้วมีอาการหน้ามืดเป็นลมอะไรไหมฮะอ๋อไม่มีรู้สึกว่าใจมีสั่นใจมีเต้นตึ๊บๆก็ยังนึกว่าความดันมีเยอะขึ้นปรากฏว่าความดันก็ไม่ขึ้นก็ร้อยสิบกว่าแล้วก็ไม่เป็นไรละครับไม่เป็นไรแล้วจริงๆเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะคือจริงๆแล้วหัวใจคนเราถ้าเต้นช้าโดยที่ไม่มีอาการอะไรเนี่ยถือว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความฟิตพอสมควร
นะครับหรือว่ามีความเป็นร่างกายที่แบบมีคุณภาพมีความสงบในจิตใจอะไรประมาณนี้นะฮะใช่คือหัวใจเราอ่ะคิดเหมือนคิดซะว่าหัวใจเราอาจจะมีฐานอยู่อะไรเงี้ยฮะไอการที่หัวใจมันเต้นเร็วอยู่เรื่อยๆอะไรเนี้ยสู้กับเมื่อมาเที่ยวคนที่หัวใจเต้นช้าๆแล้วเนี้ยคนที่หัวใจเต้นช้าๆเนี่ยสุขภาพจะดูดีกว่านะครับแต่จับที่ประจานแล้วมันเต้นๆหยุดๆนะคะอันนั้นถ้าไม่ได้มีอาการหน้ามืดหรือว่าหมดสติอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะมีเต้นผิดจังหวะบ้างได้นิดหน่อยนะฮะถ้าไม่มีอาการอะไรไม่เป็นไรครับแต่มันรู้สึกเหนื่อยเหมือนใจมันสั่นๆนะฮะทานน้ำให้เยอะขึ้นแล้วกันนะฮะหลังออกกำลังกายนะครับเหรอนะครับตกลงไม่เป็นไรเหรอ40-50เนี่ยผมเจอเยอะกว่านี้จริงๆก็อาจารย์จะบอกว่าเหมือนถ้าเกิดมันไม่มีอาการหน้ามืดเป็นลมหรือเวลาเปลี่ยนหน้าทางแล้วมันวูบๆอันนี้คือก็ยังถือว่าปกติใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นหลังออกกำลังกายครับครับเพราะปกติอย่างคุณวิไลครับปกติถ้าเกิดเราออกกำลังกายประจำเลยเนี่ยเราจะถือว่าร่างกายเราค่อนข้างจะฟิตแอนด์เฟิร์มบางครั้งเนี่ยการทำงานของหัวใจทำงานดีขึ้นความดันเราจะลดลงนะครับแล้วก็ชีพจรเราจะเต้นค่อนข้างจะช้าอันนี้ก็เหมือนพวกนักกีฬาที่ฝึกฝนเป็นประจำนะครับนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างถ้าเกิดเราบอกว่า 40-50 ครั้งแต่ว่าเราไม่มีอาการอะไรเลยเราไม่เวียนศีรษะไม่หน้ามืดอันนี้แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่หัวใจมันบีบตัวไปเลี้ยงหลอดเลือดต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของสมองเนี่ยพอเพียงนะครับอ๋อแล้วทำไมใจมันเต้นปิดๆๆๆนะฮะตรงหน้าอกนะฮะคือหลายๆคนเวลาคำชีพจรตัวเองเนี่ยเวลาที่หัวใจมันเต้นช้าเนี่ยเลือดหัวใจที่บีบเลือดออกมาแต่ละครั้งมันจะปริมาณเยอะกว่าปกตินิดนึงนะฮะงั้นอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะชีพจรช่วงนี้แรงรู้สึกว่ามีใจสั่นอะไรได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือในคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยหัวใจมักจะเต้นช้าอยู่แล้วแล้วถ้าไม่ได้มีอาการหน้ามืดหรือเป็นลมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ต้องกังวลฮะนะครับค่อยๆช่วยแล้วก็ต้องไปจองวัดนะครับผมครับแต่ว่าติดตามวัดความดันเรื่อยๆแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับดังนั้นคุณป้าลองสังเกตดูอาการสักช่วงหนึ่งก็ได้ครับสักชั่วโมงของชั่วโมงนะถ้าเกิดไม่มีอาการอะไรแล้วรู้สึกก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ผมว่าคิดว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกจากคำถามรู้สึกคุณป้าจะค่อนข้างกังวลเยอะนะครับก็ถ้ายังมีอาการอยู่ก็จริงๆก็ไปพบแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆก็ได้ฮะเขาก็สามารถตรวจคลื่นหัวใจหรือจับชีพจรนะครับตรวจเบื้องต้นเนี่ยก็จะพอทราบสาเหตุเบื้องต้นได้เหมือนกันนะครับครับลองนั่งพักแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกทำใจสบายๆอย่าเพิ่งกังวลตอนนี้ผมรู้สึกว่ากังวลเยอะนะครับแล้วก็ลองดื่มน้ำสักพักหนึ่งนะฮะเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่กังวลมันก็เฉยๆพอตรวจนี่ไม่รู้ว่าหรือว่าไอ้เครื่องคือวัดความดันมันเสียพอวัดไปไอ้ตัวรูปหัวใจมันหยุดนี่ทำไมมันไม่ขึ้นปกติมันก็จะพุ่งก็เลยสงสัยงั้นไม่เป็นไรค่ะครับครับค่ะลองสังเกตอาการดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องทำใจให้สบายก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณวิไลนะคะอ่ะก็คุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษานะคะโทรเข้ามากันได้ค่ะ2หมายเลขของเรานะคะยังรอสายคุณผู้ชมอยู่นะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะไปดูคำถามจากแฟนเพจของเรากันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นใจสั่นแต่ว่าคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเหนื่อยง่ายและอาการแปลกมากนะคะอาจารย์เวลาเหนื่อยมากๆเนี่ยจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยนะคะเหนื่อยง่ายไม่พอเหนื่อยมากๆเลยนะคะยังอาเจียนออกมาเป็นเลือดด้วยไปตรวจตอนอายุ19ปีรักษาอยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นสถาบันของรัฐบาลนี่แหละนะคะหมอบอกดิฉันว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้หมอบอกดิฉันว่าสายไปแล้วอันนี้มาสายไปแล้วนะคะจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตตอนนี้ทานยามา1ปีแล้วก็ต้องไปเอายาทุกๆ2เดือนค่ะตอนนี้อายุ20ปีพอจะมีทางรักษาบ้างหรือเปล่าคะพยายามที่จะตามหาวิธีในการรักษาวิธีอื่นไม่อยากอายุสั้นแล้วก็เหนื่อยง่ายแบบนี้ไปตลอดชีวิตค่ะดูจากอาการแล้วน่าจะเป็นอะไรคะอาจารย์เหนื่อยง่ายแถมไม่พอถ้าเหนื่อยมากๆอาเจียนออกมาเป็นเลือดด้วยน่าจะเป็นกลุ่มของความดันในปอดที่สูงนะครับทีนี้เนี่ยต้องไปดูสาเหตุว่าตัวสาเหตุที่ทำให้ความดันในปอดสูงเนี่ยเป็นจากอะไรนะครับมันก็จะมีอย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะมีการผ่าตัด
ได้หรือไม่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคงให้ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าข้อมูลดีต้องบอกว่าข้อมูลมันไม่ครบถ้วนอ่ะเพราะว่าในโลกตรงนี้มันต้องแล้วแต่ว่าเป็นอวัยวะอะไรนะอาจจะเป็นเรื่องความดันในปอดสูงอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดพองในตับในหลอดอาหารโอ้โหหลายเรื่องเลยล่ะจริงๆแล้วมันต้องการข้อมูลคงต้องการข้อมูลที่เยอะขึ้นนะครับแล้วที่บอกว่ามาช้าไปอันนี้คือถ้าเป็นบางถ้าเป็นโรคอะไรคะที่คุณบอกว่ามาสายเกินไปต้องกินยาตลอดชีวิตเป็นได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ว่าอย่างนี้นะครับคือการรักษาในปัจจุบันเนี่ยยามันช่วยชะลออาการไปได้เยอะนะฮะงั้นถ้าให้ดีเนี่ยก็พยายามอย่าขาดยานะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเข้าไว้นะฮะคือผมจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าการรักษาแบบใหม่อะไรมันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะยังไงตอนนี้เราต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีที่สุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งก็ต้องลดความเครียดซะก่อนตรงนี้นะครับที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านนี้อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะยังไงช่วยเขียนรายละเอียดมาให้เรานิดนึงนะคะเพราะว่าไปหาหมอมาแล้วเนี่ยถามหมอที่รักษาอยู่ว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นปอดเป็นตับหรือเป็นอะไรภายในทรงอกบ้างก็เขียนข้อมูลเพิ่มเติมหรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะคุณหมอของเราก็จะได้วินิจฉัยได้ว่าควรจะเป็นในแนวทางไหนนะคะทางออกตรงนี้นะคะมีสายพอดีไปที่สายคุณกึกก้องค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณกึกก้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดังนิดนึงครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคือจะสอบถามนิดนึงคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาเสียพันเมื่อ8ปีก่อนนะครับครับแล้วก็อาการหลอดเลือดหัวใจนี่ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณตุลาหรือกันยาเนี่ยมันมีอาการเจ็บคออย่างรุนแรงคือน้ำลายลงไม่ได้เลยแล้วก็คอบวมนะครับจากนั้นก็มีลำไส้ประมาณท้องน้อยด้านซ้ายคิดว่าน่าจะเป็นลำไส้นะครับก็จะเจ็บตลอดเวลาค่ะแล้วเราได้ไปพบแพทย์หรือยังครับครับก็พบมานะฮะก็ที่คอเนี่ยที่แรกไอ้ตรงด้านซ้ายเนี่ยทีแรกคุณหมอก็เฉพาะทางอ่ะเขาบอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะซึ่งผมเช็คดูผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะทีนี้พอเช็คไปเรื่อยๆเนี่ยตรงคอเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นไทรอยด์มันเช็คเลือดมาไอ้ตัวไทรอยด์มันขึ้นสูงเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ครับครับครับก็คือครับก็ผมคิดว่าอาการที่ตรงคอคืออาการก็ตรงคอเนี่ยก็คงเป็นไทรอยด์นะครับถ้าคอโตแล้วก็เจ็บคอแล้วเจาะเลือดเจาะเลือดพบว่าระดับไทรอยด์สูงนะฮะส่วนโรคหัวใจเนี่ยมันจะไม่มีทางลงไปต่ำกว่าสะดือนะฮะงั้นถ้าปวดท้องต่ำกว่าสะดือบริเวณท้องน้อยอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ค่อยใช่โรคหัวใจสักเท่าไหร่นะครับคือไปอันตราซาวมานะฮะคุณหมอบอกว่ามีถุงน้ำอยู่ข้างในที่ตรงไหนครับที่ตรงที่ลำไส้นะที่ลำไส้ครับคือก่อนหน้านี้ช่วงที่ผมเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาเสียพันที่ผมมีภาวะตกเลือดจนเลือดหมดตัวจากยาละลายริ่มเลือดนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นผมจะทานคอร์ติโซลกับแอสไพรินตลอดครับมันก็จะเกิดภาวะตกเลือดครับไปถ่ายไปเลือดไปริ่มริ่มจนเลือดหมดครับแล้วก็จนทุกวันนี้ไม่สามารถทานยาสองตัวนี้ได้ครับตอนที่ตกเลือดเนี่ยคุณหมอก็เช็คทุกอย่างแล้วก็หาจุดที่เกิดเลือดไม่ได้เหมือนกันครับเลยไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไปอยู่ที่ตรงไหนตัวแผลตรงนี้ปัจจุบันนี้คุณหมอเลยไม่กล้าให้ยาตัวเนี้ยคอปิโดเคลเนี่ยแย่เลยจริงๆมันก็เกี่ยวกับเรื่องตัวยานะจริงๆตัวบางทีบาดแผลอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับเราโดนมีดบาดแล้วเลือดออกอย่างเงี้ยนะครับปกติเนี่ยตัวยามันจะไปเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ไปลดระดับการควบคุมของการแข็งตัวของเลือดในช่วงที่เราทานยาเนี่ยบางครั้งมันเกิดเขาเรียกระดับยาที่มันสูงเหมือนที่เราพูดในตอนต้นรายการนะครับทำให้เลือดเราปกติที่ไม่ออกเนี่ยมันออกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพอเราหยุดยาแล้วเนี่ยหายมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีแผลหรืออะไรหลงเหลืออยู่นะครับเพียงแต่ว่าการใช้ยากลุ่มนี้ในการใช้ซ้ำใหม่เนี่ยจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังหรือบางทีมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีหมอเขาก็จะเลือกที่จะไม่ใช่มากกว่านะครับไม่งั้นเราจะกังวลเอ๊ะเรามีแผลอยู่ตรงไหนอยู่ในลำไส้ตรงไหนหรือเปล่าบางครั้งมันไม่มีแผลนะครับพวกนี้มันเกิดจากเรื่องของการควบคุมการแข็งตัวของเลือดเป็นหลักนะครับส่วนที่หัวใจเนี่ยทำมาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะทำมาซอยฮะอะไรนะคะ
ล่าสุดที่คุณหมอให้ยาไทรอยมาทำกสอ15มิลลิกรัมนะครับมีคนทานแล้วมันจะมีอาการทำงานไม่ได้เลยจะเวียนหัวนอนทั้งวันอันนั้นเป็นไทรอยด์แล้วได้ยามาได้ยามาน่าจะเป็นยาต้านไทรอยด์นะครับซึ่งระยะแรกๆเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมในการสร้างของไอฮอร์โมนไทรอยด์บางครั้งจะมีอาการได้ครับนะในระยะต้นๆเดี๋ยวพอกันมันทำงานไม่ได้เลยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอนิดนึงในเรื่องของการปรับขนาดยานะครับแล้วก็ถ้าเกิดปรับแล้วมันยังมีอาการอยู่ก็อาจจะต้องพิจารณากลุ่มยาเพราะยาไทรอยด์เนี่ยจะมี2ตัวหลักๆนะครับอาจจะลองปรับให้เหมาะสมดูอีกทีนึงนะครับนะคะเมื่อกี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะเมื่อกี้สักครู่อาจารย์จะเพิ่มเติมเรื่องอะไรไหมอ๋อจะบอกว่าในส่วนที่เป็นโรคหัวใจนะครับถ้าตอนนี้ทำมาหลายปีแล้วถ้าจะต้องหยุดยาป้องกันเส้นเลือดหัวใจตีบก็คงโอเคคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเริ่มมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอะไรเนี่ยก็ควรจะรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะฮะอาจจะต้องกลับไปทานยาใหม่และอาจจะต้องไปหาสาเหตุของเลือดออกในลำไส้ใหม่ครับนะครับค่ะไปที่อีกหนึ่งสายค่ะมาไกลจากพะเยานะคะคุณนิดค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดสวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะคุณนิดขาสายหลุดนะใช่ได้สายหลุดไปหรือเปล่าเอ่ยยังอยู่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราให้ทีมงานติดต่อไปอีกครั้งนึงหรือว่าคุณนิดนะคะถ้าหากว่ารับชมอยู่นะคะต่อสายเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวสามารถที่จะปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยค่ะไปที่สายคุณวารุณีสวัสดีค่ะคุณวารุณีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะจะถามได้เลยค่ะคุณวารุณีครับสวัสดีค่ะคือจะถามเกี่ยวกับเรื่องอาการไอเนี่ยนะคะค่ะปกติเนี่ยจะดื่มน้ำธรรมดาหรือไม่ก็น้ำชาร้อนๆเนี่ยนะคะแต่ว่าในบางครั้งที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะดื่มน้ำแข็งแล้วก็น้ำเย็นบ้างนะฮะแต่จะสังเกตว่าพอหลังจากดื่มน้ำเย็นไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยพอเวลาไอเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนกับเสมหะมันค้างอยู่ตรงกลางหน้าอกเนี่ยนะคะแต่ว่ามันไม่มีเสมหะออกมาครับนะฮะแล้วก็ตอนช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนอนถ้าคอไม่อุ่นพอเนี่ยนะมันจะมีไอบ้างแล้วตอนเช้าเนี่ยก็จะมีเสมหะออกมาเวลาที่ล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยนะคะอยากถามว่าไออาการพวกเนี้ยมันปกติหรือเปล่าแล้วมันจะต้องรักษาหรือไม่จะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าครับค่ะจะมีสักประวัติเพิ่มไหมคะผมว่ามันก็ดูปกตินะครับคือปกติในเยื่อบุของทางเดินหายใจเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเยื่อบุที่เขาเรียกเป็นกล้ามเนื้อเป็นเยื่อบุอ่อนๆนะผมใช้อย่างนี้แล้วกันนะครับมันก็จะมีความไวต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับปกติถ้าเกิดเราดื่มน้ำที่เป็นน้ำอุ่นน้ำธรรมดาเป็นประจำเนี่ยปกติก็จะเป็นตัวที่ละลายอุณหภูมิของร่างกายมันช่วยละลายเสมหะเราอยู่แล้วนะครับบางครั้งเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่บางครั้งถ้าเกิดเราไปทานพวกของเย็นน้ำแข็งอะไรพวกนี้มันก็จะเกิดทำให้เกิดมีการปรับเปลี่ยนของอุณหภูมิบางครั้งเนี่ยเยื่อบุที่ผมบอกที่อยู่ในช่องคอในหลอดลมเราเองเนี่ยก็อาจจะมีการปล่อยสารน้ำคัดหลั่งมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เองจริงๆก็เป็นที่มาของเสมหะหรือบางครั้งความเย็นเองถ้าโดยตัวความเย็นเองเนี่ยก็จะทำให้ตัวของพวกสารน้ำคัดหลั่งหรือพวกนี้มันจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นนะครับบางครั้งจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีเสมหะขับออกยากขึ้นนะครับแต่เมื่อเราหันกลับไปดื่มน้ำธรรมดาที่เป็นอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นขึ้นนิดนึงนะครับพวกนี้ก็จะหายไปได้นะครับนะคะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับแล้วไม่มีอันตรายอะไรใช่ไหมคะครับก็คิดเหมือนกับหน้าหนาวหรือว่าหน้าหนาวหรือว่าเวลาคนที่นอนห้องเย็นๆแล้วก็ไม่ได้ห่มผ้าอะไรพวกนี้แล้วทำไมถึงเป็นหวัดอะไรพวกนี้ฮะก็คือเวลาที่อากาศเย็นๆเนี่ยเนื้อเยื่อพวกนี้มันจะบวมขึ้นนะครับแล้วก็หลั่งสารออกมานะฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววิธีป้องกันแก้ไขก็ทำอย่างที่อาจารย์เขาแนะนำนะครับก็คือแต่งตัวอุ่นทานน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นนะฮะแล้วก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับครับค่ะนะแต่คนนี้ไม่มีอาการอื่นๆแล้วใช่ไหมคะจุกแน่นหน้าอกไม่มีใช่ไหมคะไม่มีคุณวรุณีไม่มีนะคะอ๋อนะคะงั้นก็ลองปฏิบัติตัวแบบนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณวรุณีสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะอาจารย์คะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะเรื่องมี
เวลานะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะเตรียมโทรกันมาได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักเบรกกันก่อนครู่เดียวค่ะ